ได้เห็นคันจริงกันสักทีนะครับกับรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์ครับนี่คือ Li Mega เป็นรถยนต์ MPV BEV ล้วนๆนะครับที่สามารถทำระยะทางสูงสุดได้ถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จผมจะมาเล่าข้อมูลเด่นๆของรถคันนี้ให้ได้ฟังว่าทำไม Li Mega ถึงมีความพิเศษก่อนหน้านี้พวกเราได้เคยรีวิวทางฝั่งของ Li L7 แล้วก็ Li L9 นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ SUV แบบ Full Size เป็น EREV แต่คันนี้เขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนแล้วหากว่าใครดูเรื่องของดีไซน์ภายนอกเราจะเห็นเลยว่าจะมีความคล้ายคลึงกับรถไฟความเร็วสูงหรือว่า Bullet Train นะครับดูดีไซน์ของเขานะครับมีความโค้งมนและคันนี้แม้ว่าเป็นรถยนต์ MPV นะครับแต่ว่าค่า CD ของเขาต่ำมากๆนะครับอยู่เพียง 0.215 เท่านั้นนะครับคือขนาดรถยนต์ของ Tesla Model 3ยัง 0.23 เลยนะแต่คันนี้นะครับ 0.21 เท่านั้นรถยนต์คันนี้นะครับมีความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่ 5,350 มิลลิเมตรครับความกว้างของตัวรถอยู่ที่ 1,965 มิลลิเมตรความสูง 1,850 มิลลิเมตรและระยะฐานล้อของเขานะครับความยาวจากล้อหน้าไปล้อหลังนะ 3,300 มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับทำให้รถยนต์คันนี้ครับสามารถจุที่นั่งได้ถึง7ที่นั่งเป็นรถยนต์ MPV นะฮะนี่ด้านหน้าสั้นๆแล้วตัวล้อเดี๋ยวผมพาดูก่อนดีไซน์ของเขาใช้ล้อ18นิ้วครับ245/60ใช้ยางของมิชลินจะสังเกตเห็นว่าพวกล้อเขาตรงนี้เขาจะเป็นตรงนี้ที่ผมเคาะไปเป็นพลาสติกนะและเขาเน้นเรื่องของแอโรไดนามิกรถยนต์คันใหญ่ๆแต่กินพลังงานน้อยมากครับ100กิโลเมตรกินไฟเพียง15กิโลวัตต์ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนะคือนี่มันเป็นอัตราการบริโภคพลังงานของรถยนต์ซีดานชัดๆขนาดผมขับ Tesla พวก Model Y Model 3อ่ะโอเคมันต่ำ103 104แต่ว่าคันนี้มันใหญ่กว่า 5.3 เมตรแต่กินไฟเพียงแค่นี้ Li Auto ทำมาได้ดีมากๆเดี๋ยวผมเล่าสเปคอื่นๆให้ได้ฟังกันก่อนที่นั่งเป็น7ที่นั่งด้านหน้า2ด้านกลาง2แล้วก็ด้านหลังอีก3นะครับเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้เด็ดมากๆเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่รุ่นล่าสุดของทาง CATL ความเร็วในการชาร์จระดับ 5C เลยนะครับหมายความว่ายังไงคันนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้เร็วมากพวกผมเคยลงข่าวแล้วความเร็วสูงสุดถึง500กิโลวัตต์เลยนะครับทำให้สามารถชาร์จนะครับเพียง12นาทีคุณได้ระยะทางในการเดินทางถึง500กิโลเมตรเลยทีเดียวโอ้โหนี่คือเยอะมากๆเลยนะครับแบตเตอรี่ของคันนี้นะครับอยู่ที่ 102.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับจาก CATL และทำระยะทางสูงสุดได้ที่710กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ส่วนพละกำลังนะครับ540แรงม้าและแรงบิด543นิวตันส่วน0ถึง100เนี่ยทำได้ระยะเวลาสั้นๆเพียง 5.5 วินาทีเท่านั้นด้วยความที่คันนี้ครับเป็นรถยนต์ MPV ผมก็เลยอยากจะพาทุกคนมาลองนั่งก่อนว่าเป็นอย่างไรการที่จะก้าวขึ้นมาของรถยนต์คันนี้ง่ายมากๆเลยนะเขาจะมีสเต็ปบันไดตรงนี้ให้ด้วยเนี่ยเวลาที่เราเดินขึ้นมามันจะไม่เท่ากันกับข้างบนนะมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เราลงได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นประตูเลื่อนไฟฟ้านะครับเนี่ยผมลองปิดนี่ผมกดครั้งเดียวนะครับเขาจะปิดปิดแล้วข้างในมีม่านด้วยนะฮะเดี๋ยวพามาดูกันอีกทีนึงอ่ะกดเปิดให้ดูตอนกดเปิดนะครับรูปแบบเป็นอย่างไรพวกซีลเสียงนี่ทำได้ดีมากๆเลยนะปิดเข้ามานี่ค่อนข้างเงียบแล้วอยากจะให้ดูตรงนี้แถวๆกระจกของประตูของด้านหน้าเขาซีลกำมะหยี่2ชั้นนะครับพวกเก็บเสียงโซนนี้ครับดีมากๆมาดูในโซนเบาะหลังตรงกลางกันบ้างเพราะว่านี่คือแถวที่นั่งแล้วสบายที่สุดเบาะที่นั่งครับแบ่งเป็นตอนหน้า2ตอนกลาง2ตอนหลัง3ด้านหน้ากับตรงกลางตรงนี้นะครับมีระบบมาสซาจหรือว่าระบบนวดนะตอนนี้เขาก็กำลังนวดครับสบายมากๆแล้วตัวปรับเขาจะซ่อนอยู่ภายในจะไม่ได้ให้เกะกะอยู่ภายนอกเนี่ยเราก็จะปรับพวกเอ็นอย่างนี้เลื่อนไปด้านหน้านะครับมีการยกตัวที่รองน่องเราด้วยนะครับนี่รองน่องขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เลื่อนออกมาแบบนี้ได้เลยตัวเบาะเองมีระบบ ventilation seat มีแบบเบาะนวดอย่างที่ผมบอกไปที่ตรงกลางครับจะมีช่องสำหรับการวางโทรศัพท์มือถือไว้ส่วนนี้ด้วยนะครับวางปุ๊บชาร์จด้วยนะและที่นั่งตอนหลังนะครับเขาจะมีจอให้ด้วยจอที่อยู่ตรงนี้ครับสามารถเปิดแล้วก็ปิดพับได้ที่สำคัญ
ความเด็ดของเขาอยู่ตรงไหนรู้ไหมเดิมทีหลายๆรุ่นอาจจะมีการบังคับจออยู่แถวๆโซนนี้หรือบางคันนะครับอาจจะต้องไปจิ้มจอหรือต้องกดอะไรสักที่นึงแต่ตรงนี้ครับเราสามารถใช้มือครับในการเล่นเจสเจอร์ได้เลยมีคลิปของพี่ติ่งนะครับที่ช่อง DIY สามารถตามไปดูได้ว่าฟังก์ชันการใช้งานเป็นอย่างไรแล้วตัวจอครับความละเอียดสูงมากเดิมทีแค่ L7 กับ L9 นั้นความละเอียดระดับ 3K เลยเป็นจอ OLED นะครับ OLED ที่ให้ความคมชัดมากการแยกแสงระหว่างแสงสีดำอะไรเงี้ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญเรื่องของระบบเสียงคันนี้ครับลำโพงรอบคันรองรับระบบ Dolby Atmos ด้วยอ๋อนี่ฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยแล้วที่นั่งฝั่งที่ตรงข้ามกับคนขับนะครับเขาจะมีที่วางตัวนี้ด้วยนะเป็นถาดสำหรับวางสมาร์ทโฟนหรือว่าแล็ปท็อปทำงานได้แท็บเล็ตได้นะครับและมีอีกฟังก์ชันนึงนะครับที่ซ่อนอยู่ครับบริเวณโซนนี้คือตรงคอนโซลกลางด้านหลังเนี่ยเขาจะมีพวกจออย่างนี้ใช่ไหมครับเราสามารถควบคุมพวกเปิดแอร์พวกเปิดอะไรได้มีช่อง USB-C 60วัตต์ในการชาร์จ2ฝั่งเลยนะเนี่ยปรับ ventilation seat และตรงนี้ครับนี่คือตู้เย็นนะฮะตู้เย็นเราสามารถเปิดได้จากตรงนี้นะแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ด้วยว่าจะเอาความเย็นเท่าไหร่จะเอาของเอาน้ำเอาอะไรต่างๆน้ำอัดลมมาใส่ตรงนี้ได้เลยหรือว่ามีความอเนกประสงค์สำหรับรถยนต์สำหรับครอบครัวมีที่วางแก้วตรงนี้ด้วยนะครับขออนุญาตลองเข้ามานั่งโซนด้านหลังหน่อยด้านหลังก็สามารถนั่งได้อีก3คนนะครับถือว่ากว้างขวางใช้ได้เลยทีเดียวแล้วรถของลี่เขาจะสามารถที่จะพับเบาะให้มันเรียบแล้วมีที่นอนนะครับมาใส่ได้เขาจะมีภาพในการโปรโมทอยู่ว่าในห้องโดยสารบริเวณโซนเนี้ยระหว่างแถว2กับแถว3เนี่ยทำให้เรียบเข้าหากันแล้วเอาฟูกมาใส่นอนได้เลยนะฮะหลังคาตรงนี้เป็นกระจกพาโนรามานะครับเปิดปิดมีม่านให้ได้ด้วยเนี่ยไม่ออกมาช่องแอร์อยู่ในโซนนี้มีเบาะนุ่มด้วยเข็มขัดนิรภัยข้างในผมว่าวัสดุนั้นปรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะต่อไปเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้านิดนึงอันนี้ค่อนข้างที่จะเด็ดเลยนะฮะภายในของรถคันนี้นะครับด้านหน้ามันจะมีความคล้ายคลึงกับ L7 กับ L9 ที่พวกผมเคยรีวิวไปพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วอยู่ด้านบนเขาจะมีข้อมูลแสดงการขับขี่เนาะสถานะโดยเฉพาะเรื่องของการปาร์กการขับนะเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D ราวๆนี้แล้วก็ระยะทางที่สามารถวิ่งได้นะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่มีอัตราการบริโภคพลังงานให้แสดงตรงนี้ด้วยนะถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวโอเคแล้วหน้าจอตรงกลางของเขานะครับเป็นแบบ OLED แล้วมีความคมชัดสูงแล้วการตอบสนองที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะฮะเวลาที่เราสัมผัสตัวจอครับเนี่ยมันตอบสนองดีมากคือ Li Auto เขาใช้ชิปที่ค่อนข้างดีแล้วก็วัสดุต่างๆที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้ว UI ของเขาผมว่าสวยเลยคือถ้าเทียบกับทางฝั่งของรถจีนอ่ะผมว่าอันเนี้ยเป็นเบอร์ต้นๆแน่นอนแล้วตัวซอฟต์แวร์เองเขาก็พัฒนาแบบระบบ in-house นะครับดูข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะคือผมเห็นครั้งแรกอ่ะผมรู้สึกอ๋อมันอินสไปเรชั่นจากทางฝั่ง Tesla เปล่าวะไอ้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยคือมันดูง่ายแล้วก็คลีนมากๆนะครับแล้วตัวเบาะโซนบริเวณด้านหน้าเนี่ยอย่างที่บอกคือมาพร้อมระบบ ventilation seat ด้วยเบาะนวดด้วยเบาะอุ่นด้วยนะครับตรงกลางเองก็มีที่วางของนะฮะมีช่องเสียบ USB ต่างๆแล้วมีเอ้ย USB-C ตรงนี้มีปุ่มเล็กด้วยนะน่าจะบันทึกพวกการขับขี่ด้วยก็ดูสไตล์มินิมอลครับวัสดุถือว่าดีอยู่แล้วแล้วก็ช่องชาร์จครับทั้งหมด2ช่องส่วนนี้นะครับเป็นที่ชาร์จไร้สายนะมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยจับการขับขี่แล้วก็โซนด้านบนเป็นกระจกเขาจะแยกกันระหว่างตัวด้านหน้ากับโซนของด้านหลังนะครับด้านหน้าของตรงนี้เองก็มีจอ HUD ด้วยถ้าเวลาที่เราขับขี่เขาแสดงอยู่ตรงนี้นะครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีแต่เนี่ยที่ผมอยากจะให้ทุกคนให้ดูอย่างนึงคือเรื่องของกระจกครับตัวนี้เป็นกระจก2ชั้นนะครับทั้งทางฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งและเขาจะมีเนี่ยแถบนี้ครับที่ผมเอามือจับเนี่ยเป็นฝั่งของกำมะหยี่ครับ2ชั้นเลยทีเดียวนะอันนี้มันจะช่วยเรื่องของการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามานะครับอันนี้เป็นภาพรวมของโซนด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซนท้ายครับมาดูต่อที่โซนด้านหลังกันบ้างครับดูรูปทรงเนาะนี่คือทรงรถไฟหัวกระสุนมันได้เรื่องของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะฮะค่า CD อยู่ที่ 0.215 เท่านั้นนะครับนี่ดูโซนด้านหลังตัวนี้มันจะมีกล้องด้วยนะกล้องที่ส่องอยู่ข้างใน2ตัวแล้วบางทีถ้าเราขับรถอ่ะแล้วมีผู้นั่งโดยสารตอนที่3เขาจะไม่สามารถมองเห็นทะลุกระจกมาได้แล้วตรงนี้มันจะแอบค่อนข้างต่ำนิดนึงเขาก็เลยใช้กล้องตัวนี้ครับในการที่จะตรวจจับรถด้านหลังแล้วก็แสดงที่อยู่กระจกของคนขับนะครับนี่โลโก้ลี่ครับแล้วก็ไฟ LED มีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยในการช่วยถอยนะแล้วก็ถ้าเราจะกดเปิดซ่อนอยู่ตรงนี้ครับนี่ออกมานี่ครับก็จะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระที่เราสามารถใส่ของใส่กระเป๋าได้และเขาจะสามารถกดพับ
ตัวเบาะได้นะทั้งฝั่งของ LR คือ Left กับ Right และปรับความสูงของตัวรถได้เพราะว่าคันนี้มาพร้อมระบบช่วงล่างแบบถุงลมนะฮะเหมือนทางฝั่ง L9 L7 ที่พวกเราเคยรีวิวไปลักษณะมีความคล้ายคลึงกันมีความพรีเมียมครับสำหรับรถยนต์คันนี้แล้วก็ทาง Li Auto เขาพยายามยัดเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาที่โดดเด่นเลยโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคพลังงานอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่แล้วก็ประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์เพราะคันนี้มาพร้อมระบบ2มอเตอร์นะครับส่วนเทคโนโลยีการขับขี่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทาง Li Auto นั้นทำมาได้ค่อนข้างดีมากๆเขามีไรดาร์เซ็นเซอร์ครับทั้งตัวข้างหน้ารถด้านข้างของตัวรถเพื่อตรวจจับรถข้างหน้าและมีระบบช่วยขับขี่เยอะแยะมากมายและโดยเฉพาะตัว OS ล่าสุดของเขานะครับทำการอัปเดตออกมาทำให้รถยนต์ของ Li Auto นะครับแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ EREV ที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนก็สามารถใช้ฟังก์ชันได้เต็มประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นเราสามารถจิ้มที่จุดขับผ่านไปแล้วต้องการที่จะจอดจิ้มปุ๊บแล้วเราสั่งให้รถทำการไปจอดในจุดที่เราต้องการก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือว่ากระทั่งพวกระบบออโต้ไพลอตที่ช่วยขับนะครับคันนี้นะฮะของ Li Auto ทำได้ดีเช่นเดียวกันครับถัดจาก Li Mega นะครับอีกคันนึงที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆของแบรนด์ Li Autonี่คือ Li L6 นะครับนี่เป็นรถยนต์ EREV หรือว่า Extended Range EV นะฮะเป็นรถยนต์น้ำมันบวกกับแบตเตอรี่เราเคยรีวิว L7 กับ L9 คันนี้จะเล็กกว่า L7 และเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ราคาอยู่ในเลนจ์ของ 200,000 ไปจนถึง 300,000 หยวนนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ราวๆประมาณล้านต้นๆถือว่าเป็นบัดเจ็ตคาร์ที่ใครอยากจะได้ความสะดวกสบายความพรีเมียมนะครับนี่ Li L6 เขาจัดมาให้ฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับไม่ได้หนีจากรุ่นพี่อย่าง L7 หรือว่า L9 เลยมาดูดีไซน์โดยรวมกันแบบเร็วๆกันสักหน่อยนะครับให้ดูไฟหน้า Daytime คาดยาวนะครับมีไฟโพซิชันอยู่ตรงนี้เอกลักษณ์เหมือนกับทางฝั่งของ Li L7 L9 ที่พวกเราเคยรีวิวไปมีกล้องด้านหน้าครับมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์มีช่องเปิดอากาศเข้าไปตรงนี้นะเป็น Active Air E-Tech แล้วก็นี่คือตัวไฟหน้านะดูที่ตัวล้อกันบ้างครับเขาเลือกใช้ยางของ P-Zero นะแล้วก็หน้ายาง265/45ล้อ21นิ้วนี่เป็นก้านอะลอยครับแต่นี่เป็นฝาที่ประกบอยู่โลโก้ Li Auto อยู่ตรงนี้นะครับมีกล้องที่ช่วยระบบการขับขี่อยู่ด้านข้างบริเวณส่วนนี้ด้วยนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้นะครับยิงออกมาด้านหน้าแล้วก็ยิงออกมาด้านหลังคันนี้ด้วยความที่เป็นรถยนต์ EREV ครับเขาให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ 36.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงบวกกับน้ำมันนะครับถังน้ำมันอยู่ที่60ลิตรครับทำงานร่วมกันความเร็วสูงสุดของคันนี้อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและพละกำลังแรงม้าอยู่ที่ราวๆ400แรงม้าถือว่าเยอะทีเดียวเลยนะครับเข้ามาดูภายในกันสักนิดนึงคือสไตล์ของ Li Auto เนี่ยผมว่าจะมีความคล้ายคลึงกับ Tesla ด้วยความที่การดีไซน์ภายในมันจะมีกลิ่นอายเหมือนกันพวกพวงมาลัยต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นการนำมาใช้งานด้วยกันเลยก็ได้เหมือนพาร์ทของโมเดล3กับโมเดล Y อ่ะเขาใช้พวงมาลัยเดียวกันหน้าจอเดียวกันแตกต่างกันที่แค่โครงตัวรถนะครับหน้าจอลักษณะยาวเหมือนกันเลยจอ OLED ขนาดใหญ่มีกล้องตรงนี้มี HUD เหมือนกันการวางตำแหน่งเลเยอร์พวกคอนโซลกลางนะฮะช่องชาร์จ2ช่องที่วางของที่วางแก้วช่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะฮะUSB-C ก็มีให้เหมือนกันแล้วก็พวกเบาะครับอย่างคันนี้เนี่ยเราเห็น Li Mega มีที่รองน่องแต่ว่าคันนี้จะไม่มีให้เนี่ยอันนี้เป็นคนขับก็มีเบาะที่สามารถปรับแบบไฟฟ้าได้หลายทิศทางนะครับแล้วก็เป็น Ventilation Seat มีเบาะร้อนเบาะเย็นเบาะอุ่นให้หลังคาเป็น Panoramic Glass Roof นะครับมีม่านหลังคาให้ด้วยการดีไซน์ก็ประมาณนี้ครับแล้วมาดูตรงขอบประตูนิดนึงการเก็บงานผมว่าก็ดีเช่นเดียวกันนะกระจกตรงนี้ครับเป็น2ชั้นนะฮะก็ป้องกันเสียงรบกวนเข้าตรงนี้ก็ซีลด้านนอกเป็นยางด้านในเนี่ยเป็นซีลกำมะหยี่แล้วอยากให้ฟังเสียงเวลาที่เราปิดประตูเข้าไปแน่นแน่น Li Auto ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ขายดีมากๆในประเทศจีนมียอดขายพุ่งขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับติดท็อปขึ้นมาเลยทีเดียวพาดูต่อโซนข้างหลังกันบ้างครับตรงนี้นะครับมีช่องแอร์มีควบคุมระบบแอร์เปิดปิดได้มี USB-C เหมือนกัน60วัตต์เปิดปิดเบาะลมได้เอ้ยเบาะหลังก็มี Ventilation Seat ให้ด้วยแล้วตรงนี้ครับมีตู้เย็นเช่นเดียวกันเจอใน Li Mega เมื่อกี้แล้วก็มาเจอใน L6 นะครับฟังก์ชันอัดมาให้เต็มเหมือนกันนะฝั่งของ L6 จะไม่มีถาดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันโดดเด่นในรุ่นพี่ของเขา L7 ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ทำได้หรือเปล่านั่นคือเบาะ Queen Seat เวลาที่เราปรับให้เนี่ยปรับเป็นควีนซีทสำหรับคนนั่งโซนนี้แล้วเบาะนี้เขาจะเลื่อนไปข้างหน้าแล้วมีที่รองเท้าออกมาแต่คิดว่าคันนี้น่าจะไม่มีนะเขาน่าจะตัดฟังก์ชันบางอย่างออกแหละเพื่อลดต้นทุนลงทำใ
ต้นทุนมันถูกลงแล้วเขาจะได้ทำราคาได้ดีนะครับคือระดับเนี้ย1ล้านต้นๆแล้วฟังก์ชันมาครบวัสดุภายในคือดีผมก็เลยคิดว่าทางลี่เขาต้องการที่จะทำให้ L6 ตัวนี้เป็นแฟลกชิพอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นแมสคาร์ที่ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโซนนี้เองนะฮะด้านหลังเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้ที่เขาจะให้พับเบาะลงไปได้ซ้ายขวาแต่ผมจะไม่เห็นปุ่มที่เป็นกดปรับระดับจำได้ไหมถ้ารีวิวของเรา L7 L9 เขากดปุ๊บช่วงล่างถุงลมมันลดลงดังนั้นผมคิดว่าคันนี้จะไม่มีช่วงล่างถุงลมมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบพรีวิวภาพรวมคร่าวๆของบูทลี่ที่เราพามาดูนะฮะก็เป็น2รุ่นใหม่ๆคือ L6 รุ่นใหม่ล่าสุด EREV ที่ออกมาแล้วก็ลี่เมก้าคันนั้นผมยังไม่เคยขับสักทีและเพิ่งเคยเห็นของจริงที่งานครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกันคาดหวังมากๆอยากจะให้แบรนด์นี้นะครับเข้าไปในประเทศไทยก็ได้แต่หวังนะไม่รู้ว่าบริษัทไหนหรือเปล่าที่อยากจะมาคุยแล้วก็นำแบรนด์นี้เข้าไปจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับลีออโต้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพทางด้านรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นนะครับใกล้เคียงกับทางฝั่งของ NIO X เผิงนะครับพัฒนาอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองโอเคเอามาฝากไว้เพียงเท่านี้ในคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้ารอดูกันว่าจะมีอะไรมาให้รับชมกันนะครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันครับสวัสดีครับ